ผู้ชมฮะวันนี้เราบอกแล้วทุกข่าวทุกสำนักทุกเพจไปอยู่ที่มุกดาหารกันหมดเลยใช่ล่าสุดขอยกเครดิตให้กับทีมข่าวอีจันครับทีมข่าวอีจันเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับลุงพลโดยลุงพลบอกว่าพร้อมที่จะเข้าเครื่องจับเท็จด้วยซ้ำไปวันนี้คือคนมุ่งไปที่ลุงพลเพราะอะไรลุงพลก็บอกเขาเชื่อในความบริสุทธิ์แล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมยืนยันว่าตัวเองเนี่ยรักชมพู่เหมือนลูกเขาบอกตลอดระยะเวลาเขารักชมพู่เหมือนลูกครับผมและไม่มีวันทำร้ายน้องชมพู่ได้อย่างแน่นอนคำถามต่อไปคนเขาถามว่าจำได้ไหมพ่อแม่น้องชมพู่วันที่เด็กตายอ่ะเด็กใส่เสื้ออะไรใช่แล้วนี่คืออีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนเนี่ยสงสัยนะครับนั่นก็คือมีชาวบ้านเนี่ยเห็นว่าวันนั้นเนี่ยพ่อของน้องชมพู่ใส่เสื้อสีส้มครับซึ่งไปคล้ายกับเสื้อของผู้ก่อเหตุในครั้งนั้นนั่นเองซึ่งพ่อของน้องชมพู่เนี่ยได้คุยกับนักข่าวว่าฟังดีๆนะวันเกิดวันเกิดเหตุจำไม่ได้ว่าใส่เสื้อสีอะไรน้องพ่อน้องชมพู่บอกแบบนี้นะครับจำได้แค่ว่าใส่เสื้อแขนสั้นและใส่กางเกงขายาวสีดำครับนี่แหละเป็นจุดที่คนเขาเริ่มมองว่าเฮ้ยหรือจะเป็นคนในครอบครัวหรือจะเป็นคนในครอบครัวค่ะต่อมาฮะปรากฏว่าทางอมรินทร์ทีวีทางอมรินทร์เนี่ยได้ไปพูดคุยกับนางเปรี้ยวนางเปรี้ยวเป็นใครชาวบ้านชาวบ้านที่ไปค้นหาน้องชมพู่นะครับเขาบอกว่าวันที่11พฤษภาคมอ่ะทราบข่าวว่าน้องชมพู่เนี่ยหายตัวไปประมาณสักจากนั้นก็เดินไปที่บ้านของน้องชมพู่เขาไปตามหาอะไรฮะเห็นนายอนามัยหรือแล้วก็นางสาวิตรีเนี่ยเดินค้นหาลูกสาวอยู่แถวๆบ้านนั่นแหละสำหรับการแต่งกายของพ่อน้องชมพู่นั้นตนเห็นว่านายอนามัยเนี่ยใส่เสื้อสีส้ม แขนสั้น อย่าบอกว่าคดีนี้มันจะพลิกนะฮะเพราะว่าตอนนั้นคนบอกว่าคนฆ่าคนจับตัวน้องชมพู่ไปใส่เสื้อสีส้ มปรากฏไปถามพ่อวันที่11พฤษภาคมพ่อใส่เสื้อสีอะไรพ่อบอกพ่อจำไม่ได้จำได้ว่าเป็นแขนสั้นในขณะเดียวกันชาวบ้านบอกว่ายังไงฮะจำได้ว่าพ่อของชมพู่ใส่เสื้อสีส้มกางเกงจำไม่ได้ว่าเป็นสีอะไรครับ11พฤษภาคมขนาดอยู่บ้านเนี่ยเห็นลุงพลเนี่ยขับรถไม่เห็นลุงพลเนี่ยขับรถก็ไปในบ้านของน้องชมพู่แต่อย่างใดครับในขณะเดียวกันวันนี้มีข่าวออกไปหนาหูเหลือเกินว่าตำรวจจะจับลุงพลแล้วปรากฏตำรวจก็ออกมาปฏิเสธนะฮะซึ่งลุงพลเขาบอกว่าถ้าจะจับก็จับได้เขาพร้อมที่จะเข้าเครื่องจับเท็จอะไรก็แล้วแต่ครับล่าสุดตัวละครใหม่เกิดขึ้นอีกหนึ่งฮะมาอีกแล้วครับคนนี้ฉันบอกแล้วไงตัวละครมันจะมาเรื่อยๆครับหมอปลา มึงไม่ทุบศาลพระภูมิแล้วเหรอฮะแต่หมอปลาเคยลงพื้นที่แล้วหมอปลาเคยลงไปทิ้งแล้วใช่ไหมเคยลงไปแล้ววันนี้หมอปลาเนี่ยคือเรื่องของเรื่องหมอปลาเนี่ยเห็นลุงพลมาออกรายการคุณหนุ่มกรรชัยโหนกระแสค่ะปรากฏว่าเขาก็บอกว่าลุงพลเขาพูดกับคุณหนุ่มแล้วว่ายังไงเขาจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเขาจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองครับปรากฏว่าระหว่างนั้นเขาบอกเขาก็ต้องไปหามาแล้วก็ทรัพย์หลักทรงหลักทรัพย์อะไรที่จะมาสู้ตำรวจเนี่ยออกหมายจับนะก็ต้องหาหลักทรัพย์มาประกันตัวปรากฏว่าหมอปลาเลยโทรศัพท์เข้าหาคุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าเอางี้ผมจะเตรียมหลักฐานจะเตรียมโฉนดไว้หลักทรัพย์เพื่อประกันตัวลุงพลออกตัวให้ลุงพลเลยถูกต้องครับปรากฏเป็นครั้งแรกหมอปลาหรือมือปราบสัมภเวสีเนี่ยนะฮะไม่กี่วันหมอปลาก็ได้ไปพบกับลุงพลมาแล้วใช่ไหมครับหมอปลาบอกกับนักข่าวว่ากันว่ายังไงลุงพลก็ไม่ใช่คนที่ฆ่าน้องชมพู่แน่นอนครับผมล่าสุดเนี่ยหมอปลาก็ได้ชี้แจงเรื่องราวต่างๆให้นักข่าวฟังว่าตนเองเนี่ยขออยู่ข้างลุงพลครับเพราะอะไรถึงขออยู่ข้างลุงพลเพราะเชื่อว่าลุงพลเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ววันนี้สิ่งที่หมอปลาเอามาคือโฉนดที่ดินแถวที่เชียงใหม่ครับนะครับแล้วก็มาเป็นสื่อให้พยานเนี่ยหากลุงพลถูกหมายจับจริงก็จะเอาโฉนดเนี่ยไปขายแล้วก็นำเงินมาช่วยเหลือประกันตัวลุงพลค่ะโดยเมื่อคืนวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตนได้โทรศัพท์ไปให้กำลังใจลุงพลนะลุงพลก็บอกว่าหากหมายจับมาออกที่ตัวเองก็พร้อมจะสู้ค่ะแต่ตนเนี่ยรู้ว่าลุงพลเนี่ยไม่ได้มีเงินมากตนก็อยากจะช่วยลุงพลตนก็ออกว่าอ่ะลุงพลเป็นคนซื่อลุงพลไม่ใช่เป็นคนเสแสร้งครับลุงพลมีแค่หน้าเดียวลุงพลคือคนหน้าเดียวคือคนดีที่ไม่หลอกคนไม่เป็นตอแหลไม่เป็นใครนะฮะก็เรียกว่าไม่ตอแหลเหมือนใครบางคนครับนะครับที่หลักเล่นหลายหน้าค่ะตนไม่ยอมให้คนดีถูกรังแกแน่นอนตนเคยลงพื้นที่ไปคุยกับลุงพลที่บ้านกกกอมมาแล้วนะฮะแล้วก็เตรียมช่วยเต็มที่เตรียมชาโนดมา6ฉบับบ้านพร้อมที่ดิน
รวมกันมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพื่อเตรียมประกันค่ะจากนั้นเนี่ยหมอปลาก็ได้มีวิดีโอคอลนะให้กำลังใจลุงพลด้วยแล้วก็โอนเงิน10,000บาทไปให้ช่วยเหลือในการค่าใช้จ่ายในครอบครัวเนื่องจากว่าลุงพลเองไม่ค่อยได้ทำงานหมอปลาก็บอกว่าก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของคดีเนี่ยเพราะว่าตัวเองมั่นใจว่าลุงพลเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดหลักฐานจากน้ำลายของคนเนี่ยมันจับใครไม่ได้แล้วก็ตนเองเนี่ยจะไม่ทิ้งลุงพลแน่นอนหมอปลาบอกแบบนี้นะคะอ้าวนะฮะครับ